คือกล้องเนี่ยมันพิกอ่ะมันจะวนไปเรื่อยๆปัญหาคือมันจะมีระบบนึงที่เขาเรียกว่าเป็นช็อคเซนเซอร์นะครับก็คือกระแทกแล้วมันจะล็อกไฟล์ไว้ผมจะให้ดูนะมันอยู่กันอยู่นี้เซนเซอร์แรงโน้มถ่วงเมื่อสักครู่นี้ผมปิดมาให้แล้วตอนแรกมันตั้งไว้คำว่าสูงในหรือกลางกลางหมายความว่ากระแทกต้องแรงในระดับนึงมันถึงจะติดขึ้นมาในก็คือปานกลางสูงก็คือกระแทกเบาๆก็ติดแล้วปัญหาของตัวนี้ก็คือเวลามันทำงานเนี่ยสมมุติว่ารถเราวิ่งตกหลุมแรงแล้วกล้องมันรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ช็อคเซนเซอร์ต้องทำงานนะเขย่าประมาณนี้นะมันจะล็อกไฟล์ไว้มันเก็บภาพใช่มันจะเก็บไว้ไม่ให้มันหายปัญหาคืออย่างนี้ถ้าสมมุติว่ากล้องตัวนึงเนี่ยบันทึกไฟล์ได้10ไฟล์เวลาไฟล์ที่11มันจะไปลบไฟล์ที่1ไฟล์ที่12จะไปลบไฟล์ที่2มันจะวนงี้ไปเรื่อยๆสมมุติมาใส่กุญแจไป5ไฟล์แทนที่ว่า11จะไปลบ1มันใช่ละมันจะเป็น11ไปลบ6เพราะฉะนั้นไฟล์ที่บันทึกย้อนหลังได้แทนที่จะบันทึกแค่10ไฟล์มันก็จะบันทึกได้5ไฟล์บางคนมีปัญหาคือเดี๋ยวเมมเต็มไอ้ปัญหาเมมเต็มเนี่ยยังดีเพราะว่ามันเรายังรู้แล้วเราฟอร์แมตได้บางคันเนี่ยบันทึกจนเต็มอ่ะบันทึกได้แค่2ไฟล์ล่าสุดก็คือไฟนี้ไฟที่2ต่อไปก็ไปบันทึกไปลบไฟเมื่อกี้มันสุดท้ายแล้วก็บันทึกย้อนหลังได้แค่6นาทีแทนที่มันจะบันทึกได้6ชั่วโมงทีนี้วิธีการฟอร์แมตการ์ดถามว่าต้องฟอร์แมตบ่อยๆไหมฟอร์แมตเมื่อนึกได้เมื่อนึกออกว่าเฮ้ยวันนี้กูฟอร์แมตหน่อยเว้ยแต่ส่วนตัวผมอ่ะเวลาเดินทางไกลเงี้ยผมจะฟอร์แมตทีนึงเพื่อให้มันบันทึกไฟได้เยอะๆเพราะว่าบางทีผมจะเอาไฟนี้มาทำคลิปวิดีโอด้วยวิธีการฟอร์แมตการ์ดนะครับเราจะออกหน้านอกก่อนนะเวลากล้องมันเดินเนี่ยกล้องมันจะอย่างนี้มันจะมีจุดแดงๆอยู่เห็นไหมเวลากล้องมันบันทึกเนี่ยมีจุดแดงๆตัวนี้บันทึกอยู่มันจะกดอะไรไม่ได้มันกดแล้วมันจะล็อกกดเมนูมันจะไม่ให้เรากดวิธีการตั้งค่ายพวกนี้ให้เรากดข้างบนขวาทีนึงมันจะหยุดบันทึกพอหยุดบันทึกมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะไม่มีแดงๆกระพริบแล้วกดข้างซ้ายนะครับครั้งที่1เมื่อกี้ที่เราตั้งค่าไอ้ตัวช็อคเซนเซอร์นะครับครั้งที่2ไม่รู้ประแจเห็นไหมครับกดลงมาเรื่อยformat card กดข้างบนขวาทีนึงครับแล้วมันจะถามว่ายืนยันไหมเราก็กดข้างซ้ายข้างล่างเนี่ยกดลงยืนยันแล้วกดข้างบนขวาอีก1ทีเท่านี้การ์ดมันก็จะ format แล้วไอ้ไฟล์ที่มันจะอยู่ข้างในเนี่ยที่มันใส่กุญแจอะไรมันก็จะหายหมดครับแล้วก็กดกลับนะอย่าลืมกดอันนี้กลางเสร็จแล้วกลับออกมาเนี่ยกล้องมันยังไม่เดินนะให้กดข้างบนขวาอีก1ครั้งมันถึงจะเดินอันนี้คือวิธีการใช้งานกล้องไม่ต้องไม่เกี่ยวว่ายี่ห้อไหนครับลองดูมันจะมีเมนูอะไรประมาณนี้ทีนี้ข้างในมันมีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูหน่อย2ทีนะครับมาที่ประแจนะโหมดจอดรถไหนขอดูหน่อยโหมดจอดรถไม่รู้คืออะไรขออนุญาตไม่อธิบายนะเดี๋ยวมั่วเวลาแล้ววันที่ก็คือการตั้งเวลานะครับปิดอัตโนมัติคืออะไรอันนี้ก็ไม่แน่ใจครับไม่บอกไม่พูดแล้วกันอันนี้ที่จะพูดก็คืออันนี้การพักหน้าจอตอนนี้ถ้ารถเราสตาร์ทแล้วกล้องมันทำงานเนี่ยกล้องมันจะไม่ดับจอมันจะติดอยู่ถ้าเราใช้การพักหน้าจอเนี่ยมันจะมีตั้ง 3-50 นาทีหมายความว่ากล้องเดิน3นาทีจอมจะตัดแต่กล้องจะทำงานทีนี้จะรู้ได้ไงว่ามันทำงานไม่ทำงานเราสังเกตกับไฟทีนี้หรือว่าถ้าเราอยากเห็นเรามากดมันก็จะทำงานทำอย่างเงี้ยช่วยให้1เลยเซฟแบตเตอรี่2เลยกล้องมันจะพังช้าเพราะจอมันจะไม่ติดนะส่วนมากบางคนเขาจะบอกว่าเฮ้ยให้มันติดไว้อย่างนั้นแหละอันนี้ตั้งเดี๋ยวผมตั้งไว้ให้3นาทีโอเคแล้วเดี๋ยวเรารอดูนะแล้วเดี๋ยวลองขับรถดูครับเดี๋ยวจะรู้ว่า3นาทีปุ๊บเดี๋ยวมันจะดับเองไม่ต้องตกใจไฟมันจะกระพริบอย่างนี้อยู่ทีนี้ถ้าอยากจะเห็นแล้วก็มากดปุ่มอะไรมาสักปุ่มนึงเดี๋ยวมันก็จะติดขึ้นมาเองอันนี้วิธีการใช้งานเบื้องต้น